คนอาจจะกำลังมองหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตแต่ผมว่ามันก็ไม่ใช่เสมอไปคุณอาจจะไม่ได้กำลังตามหาคนที่ดีที่สุดให้กับชีวิตของคุณแต่คุณอาจจะกำลังมองหาคนที่พอดีที่สุดคนบางคนอาจจะทำกับข้าวที่คุณชอบไม่เป็นแต่เขาก็ไม่เคยลืมที่จะหาของโปรดมาให้คุณในทุกๆมื้อคนบางคนอาจจะไม่ชอบการขับรถแต่เขาก็ทำหน้าที่เป็นผู้โดยสารที่น่ารักและคุยสนุกที่สุดคนบางคนอาจจะชอบการเล่น Facebook มากกว่าการเงยหน้ามาคุยกันแต่เขาก็ไม่เคยลืมที่จะกดไลค์และคอมเมนต์ในทุกๆข้อความที่เป็นของคุณและคนบางคนอาจจะชอบการดูละครเป็นชีวิตจิตใจแต่เขาก็ไม่ลืมที่จะโทรมาบอกคุณว่าฝันดีนะตอน 4:30 นมันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะหาคนคนนั้นเจอแต่ผมว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องยากที่โอกาสนั้นมันจะมาแต่สิ่งที่ยากที่สุดคือการรักษาสิ่งนั้นให้นานและมั่นคงเช้าวันพรุ่งนี้ตื่นมาผมอาจจะบอกไม่ได้ว่าผมจะก้าวเท้าซ้ายหรือเท้าขวาออกจากบ้านแต่สิ่งที่ผมบอกได้ก็คือเราจะก้าวไปพร้อมๆกัน